ดีครับท่านผู้ชมผมอังเกอร์พรครับเรามาดูวินาทีที่ไทยเราสามารถเอาชนะเวียดนามได้ในการแข่งขันบาสเกตบอล 3-3 ครับในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้นะครับที่ประเทศเวียดนามครับตอนนี้เสมอกันที่ 17-7 ลูกนี้แหละครับเป็นลูกสุดท้ายที่ไทยเราสามารถยิงได้2แต้มเป็น19-17ชนะเวียดนามไปอย่างบุดบิดครับผมช็อกคนดูทั้งสนามไปเลยนะครับเราไปดูทีมหญิงด้วยครับจากนี้ก็เป็นทีมหญิงเหมือนกันที่เสมอกันที่19-19สรรหาผู้ชนะก็คือจะต้องชนะ2แต้มครับนี่ก็คือเป็นลูกที่สาวไทยนะครับโยนลูกสุดท้ายแล้วก็เอาชนะเจ้าภาพไปนะช็อกกันทั้งสนามเลยนะครับชนะไป21-19ครับผมจริงๆแล้วกติกาของการแข่งขันบาสเกตบอล 3-3 ก็คือใครถึง21แต้มก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับแต่ถ้าหากมีการเสมอกันแล้วก็หมดเวลาลงอย่างสมมติว่าทีมชายของเราที่แข่งไปนะครับเสมอกันที่17-17สุดท้ายมีการต่อเวลาใครชุดเข้าก่อนก็ชนะไปเลยนะครับหากชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ